วัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับสู่โต๊ะข่าวบันเทิงเรื่องจริงของคนบันเทิงค่ะโต๊ะข่าวบันเทิงวันนี้เชิญชวนคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นเรื่องราวในแวดวงบันเทิงกันเข้ามานะคะผ่าน SMS 4838777ค่ะค่ะแล้วก็สำหรับเวทีนี้นะคะพร้อมแล้วค่ะสำหรับคนที่มีพรสวรรค์มีความฝันมีความสามารถนะคะให้มาโชว์กันค่ะในรายการ Thailand Got Talent ซีซั่น5ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็ได้มีการออดิชั่นและบันทึกเทปกันไปแล้วค่ะที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์นะคะได้รับเกียรติจากคุณประสานคุณประวิทย์มาลีนนท์คุณตาปัญญานิรันดร์กุลก็มาติดตามชม3ทีมแรกที่มาสมัครนะคะก็มีทีม Enjoy โยคะนะคะนี่ก็เป็นทีม7สาวที่ตั้งครรภ์นะคะมารวมตัวกันเล่นโยคะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจว่าคนท้องทำอะไรได้มากกว่าที่คิดทีมนี้กรรมการคัดเลือกให้ผ่านเข้ารอบไปนะส่วนทีม Beauty and the Beast และการแสดงของหนุ่มฝรั่งเศสเดนเมียวเนี่ยนะคะกับการเต้นแนว Contemporary ไม่ผ่านการคัดเลือกจากกรรมการนะฮะแต่เสียงกรี๊ดดังมากดังมากค่ะเพราะว่าซิกแพคนะฮะสำหรับซีซั่นนี้ค่ะนอกจากว่าจะมีกดปุ่มผ่านหรือไม่ผ่านของ4คณะกรรมการแล้วนะคะก็ยังมีความพิเศษอยู่ค่ะที่ปุ่ม Go Buster นะคะเพื่อให้กรรมการกดปุ่มนี้เพื่อเลือกทีมที่ถูกใจเพื่อผ่านเข้ารอบเซมิไฟแนลอัตโนมัติแต่ละคนก็มีสิทธิ์กดเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะที่จะเข้ามาแข่งกับทุกๆทีมเนี่ยต้องหวังว่าจะได้ปุ่มนี้แต่ดูหน้ากรรมการแต่ละท่านก่อน จะได้กดหรือเปล่านี่ต้องว่ากันอีกทีนะคะก็พยายามที่จะเก็บพวกความสงสารเก็บความน่ารักอะไรเอาไว้นะครับก็อยากจะเอาโชว์ที่ดีที่สุดให้คนดูครับไม่โหดฮะเลือดเย็นเลือดเย็นเฉยอยากฝากน้องๆว่าไม่ต้องเกรงมากนะครับทำให้ดีที่สุดแล้วก็พี่เป็นเอาใจช่วยครับโอ้ตายที่พูดมาทั้งหมดไม่ต้องเกรงเลยนะค่ะขอให้เกรงให้เต็มที่ค่ะแล้วก็มาคลายกันบนเวทีนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะขอให้คุณทำมันให้ดีที่สุดค่ะการทั้ง4นะคะยังบอกอยู่ด้วยค่ะว่าสุดยอดความสามารถบนเวที Thailand Got Talent Season นี้ก็ยังคงเหมือนกับการเตรียมพร้อมเพื่อที่จะก้าวไปสู่ Asia Got Talent ในซีซั่นหน้าอีกด้วยนะคะสำหรับ Thailand Got Talent จะประเดิมเทปแรกในวันที่7มิถุนายนนี้ค่ะเวลา 5:00 นถึง 1:30 นทางช่อง3 Original นะคะกรรมการก็ยังเป็น4ท่านเดิมจากซีซั่นที่แล้วนะคะค่ะส่วนเมื่อวานนี้ก็มีการประกาศรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่12นะคะซึ่งผลงานแล้วก็บุคลากรจากช่อง3นี่ก็คว้าไปได้หลายรางวัลเลยทีเดียวค่ะเริ่มจากรางวัลแรกนะคะนั่นก็คือรางวัลบทละครโทรทัศน์ยอดเยี่ยมเป็นของละครเรื่องรักนี้เจ้จัดให้ผู้จัดพี่พุดเดิ้ลปาจารีก็ปลื้มใจมากค่ะเพราะว่าเป็นละครเรื่องแรกในฐานะผู้จัดแล้วก็มีส่วนร่วมในการเขียนบทเองด้วยนะคะรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมได้แก่โดนัทมนัสนันจากเวียงร้อยดาวค่ะเธอบอกว่าเป็นรางวัลนักแสดงนำหญิงจากละครที่ได้รับเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะด้านนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมก็ไม่พลิกโผค่ะพี่โอ๊ตวรวุฒินิยมทรัพย์จากบทบาทเจโรสละครมาลีเลิงระบำนะคะก็ได้รับการพูดถึงมากเลยทีเดียวตอนที่ละครออกอากาศอยู่ค่ะและรางวัลผู้กำกับละครโทรทัศน์ยอดเยี่ยมได้แก่พี่แอ้วอัมไพพรจิตไม่งงจากละครสามีตีตรานะคะเรื่องนี้ยังคว้ารางวัลละครโทรทัศน์ยอดเยี่ยมไปครองอีกด้วยค่ะผู้จัดพี่แอนทองประสมนี่ก็ควง2นักแสดงนำโป๊กธนวัฒน์แล้วก็จุ๋ยวรัฐยาขึ้นรับรางวัล นะคะนี่แหละค่ะวันนี้นะคะก็อย่างที่พี่แอ้วบอกไปแล้วค่ะก็ขอบคุณตามพี่แอ้วเลยนะคะทุกนอกจากนี้ก็ยังมีรางวัลประเภท Popular Vote มาจากการโหวตของแฟนๆนะคะสาขานักแสดงนำหญิงยอดนิยมเป็นของยาย่าอุรัสยาค่ะแต่เธอได้ต่อเนื่องมาเป็นปีที่4แล้วผู้จัดเลยให้รางวัลพิเศษก็คือรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดนิยมขวัญใจมหาชนค่ะทำให้สาขานักแสดงนำหญิงยอดนิยมก็มอบให้กับคนที่ได้คะแนนรองลงมาก็คือเบลล่าราณีนี่แหละค่ะในขณะที่นักแสดงนำชายยอดนิยมหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะได้รับไปนะคะแต่เจ้าตัวไม่ได้มารับรางวัลพิธีกรก็เลยเชิญคู่จีนยาย่าขึ้นรับแทนก็เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆทั้งฮอลเลยทีเดียวค่ะส่วนสาขาภาพยนตร์ไทยยอดนิยมนะคะได้แก่ไทม์ไลน์จดหมายความทรงจำนี่ก็นำแสดงโดยหนุ่มเจมส์จิรายุแล้วก็สาวเต้ยจรินพรขึ้นรับรางวัล นะคะปิดท้ายด้วยรางวัลละครโทรทัศน์ยอดนิยมค่ะเป็นแฟนโหวตให้กับอย่าลืมฉันนะคะก็มีพระนางพี่แอนทองประสมพี่ติ๊กเจษฎาพรควงคู่กันขึ้นรับรางวัลค่ะแสดงความยินดีด้วยนะคะกับทุกรางวัลในงานคมชัดลึกอวอร์ดเมื่อวานนี้ค่ะค่ะสำหรับพี่ติ๊กนะคะคืนนี้ติดตามละครเรื่องสิงห์ได้เห็นพี่ติ๊กบอกว่า2499อันธพาลคลองเมืองนี่สร้างชื่อนะคะแต่ว่าปีนี้24
2558นะขอเป็นอันธพาลคลองใจค่ะพูดจาภาษาติ๊กอีกแล้วนะคะค่ะแล้วก็คราวนี้นะคะแสดงความยินดีค่ะกับคนบันเทิงที่เข้ารับปริญญาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็คือน้องเกลเวทกาค่ะโอ้โหคนนี้เรียนเก่งมากเลยทีเดียวนะคะปริญญาโทเกียรตินิยมเหรียญทองเรียนดีเกรดเฉลี่ย 3.90 นะคะจากคณะบริหารธุรกิจใช้เวลาเรียน2ปีนะคะเรียกว่าทั้งทำงานละครแล้วก็ควบคู่ไปกับการทำธุรกิจที่ทำกับหวานใจคือแมนการิสซึ่งก็ให้กำลังใจกันตั้งแต่เช้าเหมือนกันนะคะอีกคนนึงก็คือแจ็คเมทัศค่ะนี่ก็สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีเกรด 3.00 จากคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการค่ะค่ะโดยมีครอบครัวมาให้กำลังใจนะคะเจ้าตัวบอกว่าก็เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในชีวิตที่ภาคภูมิใจมากนะคะเพราะว่าเริ่มทำงานตั้งแต่อายุ18แล้วก็ส่งเสียตัวเองเรียนด้วยนะคะก็ตั้งใจเรียนต่อปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจค่ะนอกจากนี้แล้วยังมีทัพพิมพ์เตนิกาจากละครก้วนคานทองกับแก๊งพ่อปลาไหลสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ก็มีผู้จัดค่ายละครมาสเตอร์วันน้องเอิร์นรวมถึงหนุ่มอลิเชเดชจากค่ายเดียวกันแล้วก็รางกันนารันทีนสลาวุฒิดีเจมาตูมนะคะก็มาร่วมแสดงความยินดีค่ะส่วนวันพรุ่งนี้นะคะเป็นคิวของหนุ่มเต้ยพงศกรนะคะก็ยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะที่เรียกว่าเรียนไปทำงานไปนะคะก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนนะคะค่ะส่วนคู่นี้ก็เตรียมความพร้อมกันอยู่นะคะสำหรับการแต่งงานเห็นว่าอาทิตย์หน้าจะเตรียมไปถ่ายพรีเวดดิ้งกันค่ะแล้วก็งานแต่งนี้ก็ไม่น่าจะเกินปีหน้าในช่วงวันเกิดของน้องเกลด้วยนะคะนะจัดเสื้อผ้าให้สักคุยเรียบร้อยปีนี้มีแต่เรื่องน่ายินดีของน้องเกลนะคะเรียนจบด้วยแต่งงานด้วยแสดงความยินดีด้วยค่ะและช่วงนี้นะคะเหล่าดารานักแสดงค่ะก็ใช้ช่องทางออนไลน์นะคะในการให้กำลังใจแล้วก็เป็นช่องทางในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลค่ะอย่างผู้จัดจ่ายศศรีนีนะคะที่เคยยกกองไปถ่ายทำซีรีส์4หัวใจแห่งขุนเขาเรื่องทาราหิมาลัยที่ประเทศเนปาลเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วก็โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวค่ะที่เกิดขึ้นแล้วก็ส่งกำลังใจไปถึงผู้ประสบภัยนะคะรวมทั้งครอบครัวผู้เสียหายและผู้สูญเสียในครั้งนี้ด้วยรวมถึงนักแสดงของเรื่องค่ะอ้ำอธิชาติและภรรยานัทมีเรียก็ส่งกำลังใจให้ในครั้งนี้นะคะส่วนนักแสดงของช่อง3ไม่ว่าจะเป็นเจนนี่เทียนโพสุวรรณเกรซวรินทร์ชมพู่อรยาเต้ยพงศกรเบลล่าราณีก็ขอเป็นพลังในการระดมความช่วยเหลือผ่าน Instagram ส่วนตัวติด #playfornepal ส่งกำลังใจแล้วก็ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคเพื่อช่วยผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวในเนปาลอีกทางนึงด้วยค่ะค่ะแล้วก็สำหรับช่องทางในการที่จะบริจาคนะคะก็สามารถที่จะบริจาคได้นะคะที่บัญชีกระแสรายวันนะคะของครอบครัวข่าวนี่แหละค่ะหรือว่ารายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะชื่อบัญชีน้ำใจไทยช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล58นะคะบัญชีกระแสรายวัน 014-3-00755-7 ธนาคารกรุงเทพสาขาอาคารมาลีนนท์ค่ะค่ะไปที่โต๊ะข่าวบันเทิงต่างประเทศกับคุณป๊อปวราวุธนะคะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะใช่ค่ะพักกันก่อนเลยนะคะและช่วงหน้านะคะไปติดตามพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศมีพระกรุณาประทานสัมภาษณ์พิเศษกับรายการโต๊ะข่าวบันเทิงค่ะถึงเรื่องที่ทรงรับบทนางนิวฮูลูในละครเวทีซูสีไทเฮาเดอะมิวสิคัลที่เปิดรอบการแสดงอีกครั้งหนึ่งนะคะ